ืบเนื่องจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับรัสเซียที่มีมาอย่างยาวนานเมื่อวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2550สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธรัฐรัสเซียในฐานะผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีในโอกาสฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จไปครั้งนั้นประธานาธิบดีปูตินก็ทรงขอให้ท่านเอาของของสถาบันศิริกิติ์ไปแสดงที่พระราชวังเครมลินก็ไปแสดงประธานาธิบดีก็มาชมแล้วก็เรียกคณะรัฐบาลเรียกผู้ร่วมงานน่ะมาชมงานศิลปาชีพของสมเด็จเมื่อเขารู้ว่าไม่ใช่คนที่จบทางด้านงานช่างเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยเขาก็ตื่นเต้นทำได้ยังไงท่านบอกเอาไปให้เขาเห็นว่าฝีมือลูกหลานชาวนาชาวไร่ฝีมือของคนไทยเนี่ยเป็นยังไงท่านบอกว่าเขาจะได้รู้ว่าเรามีศักดิ์เรามีสีเรามีศิลปะวัฒนธรรมท่านบอกเขาดูงานอย่างเนี้ยเขารู้เลยว่าคนไทยเป็นคนที่ละเอียดอ่อนเราก็เป็นประเทศที่ไม่เป็นสองรองใครด้วยงานศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นของที่ปู่ย่าตายายเราให้มาครั้งนี้ผลงานจากลูกหลานชาวนาไทยได้ไปอวดฝีมือถึงพระราชวังเครมลินแนวทางของศิลปาชีพไทยได้ก้าวไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาชนบทให้แก่รัสเซียช่วยตอกย้ำมิตรไมตรีและความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศสืบไป